สวัสดีครับมาเทสการทำงานของตัวนี้นะครับ Olympus 35DC นะครับก็ตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับส่วนโฟกัสใกล้สุดเนี่ยจะเป็นปลายสีดำออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับ ISO ของกล้องนะครับจะขยับตรงนี้ปรับไว้ที่400แล้วกันนี่ก็ตรงนี้เป็นการขึ้นฟิล์มนะครับจะขึ้นได้สุดแค่นี้1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนี่กดถ่ายม่านก็เปิดปิดนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ปุ๊บถ้าแสงมันมากพอเนี่ยมันก็กดถ่ายได้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าแสงน้อยไปนะครับเดี๋ยวลองเอามือบังหน้าเลนนิดนึงมันยังมืดไม่พอนะครับนี่ได้แล้วมืดไปในช่องมองมันจะมีสเกลข้างล่างนะครับถ้ามันมืดไปเนี่ยเข็มจะไปอยู่ในโซนสีแดงเห็นไหมเดี๋ยวผมกดค่อยๆกดตอนนี้อยู่ที่2 1.7 พอกดสุดเนี่ยจะไปอยู่ที่แดงก็คือมันมืดไปนั่นเองมันไม่บันทึกภาพให้เรานะครับขึ้นฟิล์มก็ขึ้นไม่ได้แข็งเห็นไหมเราก็ต้องไปหาที่สว่างแล้วกดถ่ายก่อนนะครับปุ๊บนี่ก็กดถ่ายได้ถ้าแสงมากพอมันจะอยู่ในโซนสีเหลืองนะครับก็คือลั่นได้นะอันนี้ขึ้นฟิล์มแล้วเลื่อนตัวจับเวลาแล้วกดถ่ายตัวนี้นะครับโอเคถ้ากรณีเดียวกันถ้าแสงมันไม่พอนะครับมันก็จะเด้งกลับไม่สุดเนอะนัวกดไม่ลงตั้งแต่แรกส่วนตรงนี้เป็นตัวปรับไกด์นัมเบอร์นะฮะใช้ควบคู่กับแฟลชก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ใช้แฟลช BLC ตรงนี้ใช้ตอนถ่ายพร้อมกดถ่ายพร้อมกับกดตรงนี้เพื่อแบบชดเชยแสงย้อนแสงอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้ตรงนี้ขึ้นฟิล์มอ๋อไม่ใช่เปิดฝาหลังพูดผิดใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะฮะมันก็จะพันเข้าไปถ้าในกรณีที่แบบเอากล้องคว่ำหน้าลงอะไรเงี้ยแล้วใส่ฟิล์มเนี่ยมันจะกดไม่ได้ใช่ไหมเขาทำตรงนี้มาเพื่อให้ใส่ฟิล์มให้ใช้เฉพาะตอนใส่ฟิล์มนะเนี่ยมันจะลั่นได้ตลอดถ้าเรากดตรงนี้ค้างไว้ประมาณนี้เรียบร้อยดีขอบคุณมากๆครับ